วงออเคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลาจัดค่ายดนตรีช่วงปิดเทอมสร้างความสมานฉันท์และเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมครับดนตรีถือเป็นภาษาสากลที่นักดนตรีทั่วโลกใช้ในการบรรเลงร่วมกันครับด้วยโน้ตเพลงที่เป็นสากลดนตรีไม่เพียงแต่สร้างความสุขและความเพลิดเพลินเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือในการสร้างความสมานฉันท์และเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมโดยเฉพาะในพื้นที่เทศบาลนครยะลาที่นำดนตรีมาเป็นสื่อในการเยียวยาทางสังคมให้กับเยาวชนและประชาชนสำหรับในปีนี้ครับค่ายดนตรีช่วงปิดเทอมวงออเคสตราเทศบาลนครยะลาได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่19ถึง26ตุลาคมนี้มีเด็กและเยาวชนให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับโดยนางสาวบุญธิดาอินทกาศผู้ดำเนินโครงการกล่าวค่ะโครงการนี้เป็นการเสริมสร้างทักษะด้านดนตรีและการแสดงโดยมีการเรียนการสอนที่ครอบคลุมตั้งแต่ดนตรีการเต้นและการขับร้องประสานเสียงโครงการนี้ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่18แล้วและมีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จทั้งในด้านการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่นและในเดือนธันวาคมนี้จะเปิดรับสมัครเด็กๆรุ่นใหม่เข้าร่วมเรียนในเดือนมกราคมนี้ด้วยโดยมีการขยายหลักสูตรเพิ่มเติมในด้านไวโอลินวิโอลาและขับร้องประสานเสียงโครงการดูแลทุกอย่างตั้งแต่อาหารกลางวันจนถึงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียนผู้สนใจนะคะก็สามารถสมัครได้ผ่านหน้าเพจเทศบาลนครยะลาและสำหรับปีนี้นะคะจะมีคอนเสิร์ตในวันที่2ธันวาคมด้วยค่ะซึ่งจะเป็นรายการเพลงที่เราเรียนในเดือนตุลาคมนี้ค่ะด้านเด็กชายณัฐธิวัฒน์ประแก้วนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลาเล่าว่าเขามีความสนใจในไวโอลินครับเพราะเป็นเครื่องดนตรีที่สนุกและท้าทายแม้จะยากแต่ก็เป็นสิ่งที่เขาชื่นชอบและอาจนำไปประกอบอาชีพในอนาคตเขาอยากให้เพื่อนๆหันมาสนใจดนตรีเพราะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และช่วยให้หลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ไม่ดีเช่นเกมและยาเสพติดครับ